มหาอำนาจบ้านนาเคปกูสเบอร์รี่ผลไม้เมืองเหนือกว่าจะได้ออกมาเป็นลูกอบอวบช่ำๆลำแต่ๆเนี่ยดินธรรมดาอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ผลหรอกนี่คือสูตรปุ๋ยรองก้นหลุมเผื่อไว้ปลูกเคปกูสเบอร์รี่แต่ถึงไม่ได้ปลูกเคปกูสเบอร์รี่ก็เอาสูตรนี้ไปปลูกอย่างอื่นก็ได้นะเนี่ยจะทาปุ๋ยหมาดเอาไว้รอก้นหลุมฮะสำหรับปลูกเคปกูสนะครับก่อนที่จะทานก็มีเคปวอน50กิโลแกอ10กิโลแล้วก็แอคโคโดมาประมาณ1กิโลอะผสมเคปวอนกับแกอ่อนนะครับมาเข้ากันก่อนผสมแต่ก็น้ำบ่ได้ฮะน้ำเปล่าให้มันรับละลายครับมันตาไปก็พอได้แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ได้เลยไหมครับเอาพยานปบให้มันโลไม่เข้าเก็บไว้ครับ20-30วันฉะนั้นถ้าโลข้อเชื้อมันจะตายเพราะเชื้อแต่โครโมาอยู่ในนี่แล้วโอ้แล้วมันมีดียังไงครับเนี่ยถึงให้รอนานขนาดนี้รากไม่เน่าโตมันจะโตเร็วกว่าโรคก็ไม่ค่อยมีเยอะถ้ามันไม่หมาดมันจะมีเชื้ออยู่ในขี้วัวแต่ถ้าเราหมาดเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อโรคเชื้อราหมดละโอเคเพื่อเคปกูสเบอร์รี่ผมรอได้